จงลุกชนเฟรมไคเซอร์ค่ำคืนนี้มันมีดวงดาวเยอะจริงๆเลยผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับ The Baby View รายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map One Piece Legendary นะครับคุณผู้ชมครับกลับมากันอีกเช่นเคยกับ One Piece Legendary Map หลักของช่องเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมารีวิวคอมโบโหดคอมโบหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะรู้จากปกคลิปหรือว่าชื่อคลิปกันแล้วนะครับก็คือคอมโบผลไฟฟินิกซ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณน้องคนที่เอามาให้รีวิวด้วยนะน้องเขาบอกว่าพี่ครับคอมโบนี้พี่ไปลองดูสิว่ามันแบบโอ้โหวิ่งเขาเรียกอะไรว่าบินไวมากคุณผู้ชมครับความไวในเหนือความเร็วแสงเกินไปนะครับก็คืออาจจะบินไวกว่าทุกผลที่เคยมีในวันพีเรจเดอรี่นะผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณน้องเจ้าของไอดีด้วยนะครับขอบคุณไว้ตอนนี้เลยนะครับโอเคก็ผลนะครับไฟกับฟีนิกซ์นะครับเวลาคอมโบกันแล้วมันจะโหดยังไงผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับพูดถึงผลไฟก่อนนะผลไฟเนี่ยใครๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผลไฟเนี่ยเป็นอะไรที่บินเร็วมากนะครับบินเร็วแม่งโคตรโกยนะซึ่งแพทก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้โดนเนิร์ฟความเร็วในการบินผู้ชมครับคือบินไวโคตรไวโคตรขี้โกงมากแล้วก็สามารถแบบเขาเรียกอะไรวะเข้าออกโดมของบาเรียได้คุณผู้ชมครับเข้าออกไอ้พวกตึกอะไรบ้านช่องพวกนี้ได้นะที่แบบเป็นตึกบางๆอ่ะสามารถเข้าได้หมดเลยคุณผู้ชมครับนั่นแหละคือความโกงของผลไฟในตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโดนเนิร์ฟนะเพราะเท่าที่ผมลองเมื่อกี้นะครับความไวมันรู้สึกว่ามันลดลงอ่ะคุณผู้ชมครับซึ่งความไวของผลไฟเนี่ยจะเร็วหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าเขาเรียกอะไรค่าเมลีใช่ครับคุณผู้ชมครับยิ่งค่าเมลีเยอะก็จะยิ่งบินเร็วนะเพราะมันใช้ค่าเมลีในการอัพเห็นไหมอ่ะผมจะกดให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับผลไฟนะครับนี่ครับนี่คือผลไฟนะครับสกิลบินนะครับนะเห็นแบบนี้นะครับเหมือนเร็วแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนะครับเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมพี่ถึงรู้เพราะผมเคยกินผลไฟมาก่อนและผมจำได้ความรู้สึกตอนนั้นอ่ะผมจำได้ว่ามันไม่ได้หนืดขนาดเนี้ยมันไม่ได้ช้าขนาดนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้บินเร็วขึ้นไปอีกต้องไปอัพค่าอัฟฟินิตี้นะครับที่พีระมิดนั่นเองนะครับต้องไปสุ่มมานะครับเอาให้ตันไปเลยนะครับนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยของผมก็เนี่ยผลไฟก็ประมาณนี้นะครับของผมมันเร็วกว่านี้ไงเมื่อก่อนนะครับเห็นไหมนั่นอันนี้คือเห็นแบบนี้ก็คือถ้าคนอื่นมองเนี่ยคนที่ไม่ใช่กินผลบินได้หรืออะไรเนี่ยมองเนี่ยมันจะเร็วมากคุณผู้ชมครับเนี่ยคือแบบนี้ก็เร็วแล้วนะคือไล่ไม่ทันแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับเอาจริงๆนะนี่แหละคือผลไฟนะครับโอเคต่อมาคือผลที่ใช้ในการบินอีกเหมือนกันนะครับผลต่อมาก็คือผลฟีนิกซ์นะครับคุณผู้ชมครับผลฟีนิกซ์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นท็อปออฟสปีดแห่งวันพีซเลเจนดารี่เลยก็ว่าได้นะครับ wow. ถ้าพูดถึงความไวความเร็วในการบินผลฟีนิกซ์ก็ไม่ได้น้อยหน้าคนอื่นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอีกหนึ่งผลที่มันเป็นผลไม้ตายก็ตามคุณผู้ชมครับเป็นผลที่ใครไม่ได้สนใจแต่ว่ามันบินเร็วจริงๆนะก็เคยเทสกับน้องเขามาแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมครับก็สกิลผลฟีนิกซ์นะครับกด F นะครับเพื่อบินนะครับก็จะสร้างปีกฟีนิกซ์ออกมาเห็นไหมแล้วเราก็สามารถเอ้ยใครมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเอ้ยใครมาเนี่ยน่าจะเพื่อนของเจ้าของไอดีนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมนี่คือบนฟีนิกซ์นะครับเวลาบินก็จะลา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 แพะเห็นไหมมันก็จะความเร็วนะครับจะเร็วกว่าผลไฟเห็นหรือเปล่าเห็นไหมผลฟีนิกซ์ก็ความไวเร็วกว่าผลไฟนะครับหลายเท่าเลยนะเห็นไหมคือคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีแล้วกันเห็นไหมเห็นไหมคือความไวเราเปรียบเทียบกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นผลไฟดูนะนี่คือผลไฟคุณผู้ชมครับเห็นไหมสังเกตดูเองนะใช้สายตาเราสังเกตดูเองนะครับว่าผลไหนเร็วกว่านะครับโอเคอ่ะส่วนอันนี้เห็นไหมเห็นไหมชัดเลยนะครับชัดเลยนะครับว่าใครเร็วกว่านะครับผลฟีนิกซ์เร็วกว่านะครับคุณผู้ชมครับโอเคแล้วก็สิ่งที่พีคไปกว่านั้นก็คือคลิปนี้นะครับเราจะเอาทั้ง2ผลที่บินเร็วโคตรเนี่ยมามิกรวมกันคุณผู้ชมครับในตัวคนคนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าความไวของเขาเนี่ยจะขนาดไหนคุณผู้ชมครับตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะความไวระดับโอ้โหแลมโบกินีหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าผลปีศาจที่สามารถบินได้เร็วกว่าไอ้2ผลเนี้ยก็คือผลสปินนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ไปลองดูก็ได้นะไปเอาผลสปินมาแล้วก็ทำให้สเตตที่มันใช้สกิลบินอ่ะตันคุณผู้ชมครับนะหรือไม่ก็ไปสุ่มอัฟฟินิตี้เพิ่มก็ได้แล้วก็ไปลองบินดูลองบินแข่งกับผลฟินิกกับผลไฟดูนะครับว่าใครมันจะเร็วกว่ากันนะครับ
นะผมขอกล้าฟันธงว่าผลสปินแม่งบินเร็วมากนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะคอมโบสปินกับไอ้2ผลเนี้ยถ้าเกิดว่าได้ลองก็คงจะดีมากแล้วถ้าเกิดว่ามีน้องคนไหนได้ลองทำมาก็ทักมาคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่ทักมาในดิสพี่นะครับมาบอกให้พี่รีวิวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลอง2ผลนี้ก่อนมาขั้นแรกนะครับจมครับผมจะกด Z นะครับเพื่อเปิดผลไฟก่อนนะครับต่อมาก็คือกด F นะครับเพื่อเปิดปีกฟีนิกซ์นะครับแบบนี้นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมจากนั้นผมก็จะบินเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นหรือยังนี่เห็นไหมก็ตอนบินเวลาเรากดไปข้างเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับทำให้แบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นข้างบนเร็วมากนะเนี่ยคือกดไปข้างๆเนี่ยมันจะทำท่าแบบนี้มันจะหมุนตัวเห็นไหมมันก็จะขึ้นไปข้างบนแบบเร็วมากคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเราพุ่งแบบนี้ก็เร็วเหมือนกันแต่เราไม่รู้ไงว่าระยะมันไปถึงไหนแล้วความสูงของมันอ่ะเนี่ยแต่ถ้าเรากดตรงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยตรงไปแบบนี้คือแบบเร็วมากคุณผู้ชมครับเนี่ยยังกับเครื่องบินเจ็ตอ่ะเนี่ยบินผ่านหัวเพื่อนแบบสบายเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยว้าวเบิ้ลงงแล้วว่ามันคืออะไรว้าวเหมือนแมลงปอบินผ่านหัวกบอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วกบเลี้ยไม่ทันอ่ะว้าวเขาเรียกว่าล่อตีนเนี่ยว้าวว้าวโคตรฮาเลยเอ้ยตรงนี้ทำอะไรคุณผู้ชมครับตรงนี้มีคนกำลังยืนทำอะไรอยู่สักอย่างนะเหมือนจะเล็งสกิลคุณผู้ชมครับว่าผมต้องจัดการให้อยู่บัดวะเน่โอ้หายไปซะก่อนน่าจะออกเซิร์ฟคุณผู้ชมครับโอ้จบแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือความไวของมันนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่านี่คือความไวที่เร็วกว่าผลเดียวใช่ไหมหรือบางคนอาจจะคิดว่าพี่เปิดแบบนี้มันก็เท่ากับว่ามันคงจะใช้พลังของผลฟินิกอย่างเดียวหรือไม่ก็ผลไฟอย่างเดียวหรือเปล่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับพี่จะให้เจ้าเสาต้นนี้เป็นหลักคุณผู้ชมครับเนี่ยไอเสาต้นเนี้ยโอเคเดี๋ยวผลไฟผลเดียวก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผลไฟผลเดียวคุณผู้ชมครับดูให้ดีนี่คือผลไฟผลเดียวเห็นไหมนี่คือผลไฟผลเดียวก็จะอยู่ระดับประมาณนี้เห็นไหมดูความไวเช็คความไวดูเองนะครับทีนี้ดูผลฟินิกซ์นะครับเดี๋ยวค้างส่วนนี้ผลฟินิกซ์คุณผู้ชมดูนะนี่คือผลฟินิกซ์นี่คือผลฟินิกซ์นะสังเกตดูกันเอาเองนะเดี๋ยวพี่ขอลงไปก่อนนี่คือผลฟินิกซ์ผลฟินิกซ์ก็จะประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เร็วกว่าผลไฟนิดนึงแล้วเดี๋ยวรวมล่างนะครับรวมล่าง2อย่างนะครับไฟฟินิกซ์นะครับดูสังเกตดู เดี๋ยวมันซ้ายขวายากคุณผู้ชมครับเนี่ยมันจะแบบนี้ดูอ่ะแค่ดูแค่นี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วแหละเห็นไหมสังเกตด้วยดิน่าจะรู้แล้วแหละดูดิคือซ้ายขวามาไวมากอ่ะเห็นไหมอันนี้ขนาดมันซ้ายขวามันบั๊กแน่เนี่ยแล้วถ้าไปตรงจะขนาดไหนว้าวนี่แหละคุณผู้ชมครับคือคอมโบที่บินเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าใครอยากเอาคอมโบนี้ไปใช้ก็ลองไปหา2ผลนี้มาใช้กันดูนะไปกินกันดูนะครับก็สามารถเอาไปไล่ฆ่าคนได้แบบอย่างอีซี่สบายใจมากนะครับเดี๋ยวผมลองใช้เฟมเอ็มเพอเรอร์นะครับชาร์จไว้ก่อนดูนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะเฟมเอ็มเพอเรอร์ระหว่างอยู่ในร่างเนี้ยน่าจะได้ผมว่านะไม่ก็เฟิร์สแล้วกันไฟฟิตนะครับเนี่ยชาร์จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองบินไปไล่คนดูนะครับรู้สึกว่าตอนที่ชาร์จสกิลนะครับความไวมันก็จะลดลงนิดหน่อยๆนะครับตรงนี้นะครับมีคนกำลังยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าของไอดีนะปาไปแล้วครับผมเบื่อเรียบร้อยนะครับโดนเข้าไปนะครับเฟมเอ็มเพอร์เรอร์ล่ะเฟมเอ็มเพอร์เรอร์ทำไม่ได้นะครับตอนที่อยู่ในปีกของฟีนิกซ์นะครับก็เป็นอะไรที่เสียดายอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรลองจัดเฟมเอ็มเพอร์เรอร์นิดนึงอ้าวไหนวะในเฟมเอ็มเพอร์เรอร์กูวะเฟมเอ็มเพอร์เรอร์ไม่ติดอ่ะน้องเขาเปลี่ยนปุ่มแน่เลยผมว่านะครับเฟมเอ็มเพอร์เรอร์เดี๋ยว1 2 3 4 5 6สกิลที่6ใช่ไหมสกิลที่6กด E นั่นไงกูว่าแล้วนะครับน้องเขาเปลี่ยนปุ่มนะครับคุณผู้ชมครับกด E เดี๋ยวพี่ลองกด E นะครับนี่ครับเฟมเอ็มเพอร์เรอร์เห็นไหมชาร์จแล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมดูนี่แหละเอ้ยแต่ว่าตอนบินก็รู้สึกว่ายังไวนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในร่างของไฟผสมฟีนิกซ์นะครับเห็นไหมความไวของมันเนี่ยเห็นไหมดูจากเอียงข้างเลยครับดูจากเอียงข้างคือไปไวมากนะครับเนี่ยเหมือนกระสุนสันหางอ่ะเหมือนเอาหางมาชาร์จบอลสัตว์หางเอาไว้แล้วครับนี่มันนารูโตะแล้วบ้าเอ้ยไม่ใช่มันพี่คุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปตรงไอ้คนนี้นะเดี๋ยวแต่ว่ามันอยู่ไม่นิ่งอ่ะคุณผู้ชมครับมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะตรงไหมต้องตรงแล้วแหละคุณผู้ชมครับเต็มครับผมเต็มงานนี้ต้องมีแตกไหมเอ้ยไม่แตกว่ะรู้สึกว่าเซิร์ฟแหลกนิดนึงคุณผู้ชมครับโอ้โหพลาดแล้วเอาไปพี่ขอชาร์จเฟรมเอ็มเพอร์เรอร์ใหม่นะเอาเดียวดีมาเลย
คนนี้ครับน่าจะเป็นเพื่อนจะขอไอดีนะครับมาเลยโดนโดนอย่างนี้ต้องโดนเต็มหัวผมครับโหเดี๋ยวเขาถึกนะครับผมยังชาร์จไม่เต็มหลอดไงทำให้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เท่าไหร่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทดสอบอะไรสักอย่างนึงดีกว่าครับก็คือการบินจากจุดเริ่มต้นนะครับจากเกาะน้ำพุตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะไปเกาะที่ไกลที่สุดนะครับนั่นก็คือเกาะอะไรวะไกลที่สุดเนี่ยไกลที่สุดน่าจะเกาะบอสตรงนั้นคุณผู้ชมครับเกาะสปาวบอสวัวกุลนะครับโอเคครับผมจะลองไปดูนะครับคุณผู้ชมนับกันเองนะครับว่ากี่วินาทีนะครับไม่ก็เดี๋ยวผมจะนับด้วยปากไปแล้วกันนะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับเอานะ3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคุณผู้ชมครับโอ้โหยี่สิบห้าวินะครับคุณผู้ชมครับยี่สิบห้าวิมาถึงนี้นะครับเฮ้ยเอาเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ธรรมดาเว้ยยี่สิบห้าวิโอเคเดี๋ยวผมลองผลฟินิกอย่างเดียวดูแล้วกันนะครับนะอันนี้คือคลิปนี้เราเป็นการทดสอบความเร็วหมดเลยนะครับระหว่าง2ผลนี้นะครับกับมีสามช้อยก็คือผลไฟผลฟินิกแล้วก็ไฟฟินิกอ่ะมี3ช้อยนะครับซึ่งผลไฟเราขอไม่เทสแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปครับเราจะเทสผลที่มันเร็วกว่าผลไฟนั่นก็คือผลฟินิกนะครับเทสกับไฟฟินิกนะครับฟินิกเทสกับไฟฟินิกอ่ะเมื่อกี้เราเทสไฟฟินิกไปแล้วนะครับความเร็ว25วินะครับจากจุดก่อเริ่มต้นมาถึงตรงนี้นะครับก่อบอสวัวกุลนะครับเดี๋ยวเราจะลองผลฟินิกกันบ้างนะครับมาเอานะผมจะนับเหมือนเดิมนะผมจะเริ่มจากจุดตรงนี้ที่ผมมาถึงนะเอานะไป1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามโอ้คุณผู้ชมครับ43วินาทีวู้สุดยอดคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าไฟฟินิกชนะนะครับโอ้ยขอบคุณเลยครับรออะไรเลยครับนี่คอมโบนี้บอกเลยว่าโหดมากนะครับไม่เชื่อก็ต้องมาลองดูกันเองแล้วกันนะครับนะ25วิต่อ43วินะครับเห็นไหมชนะขาดลอยเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับสุดยอดมากเลยครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็มาลองอะไรแบบนี้ให้ดูกันแบบคร่าวๆนะสนุกเพลินๆไปนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้อยู่แล้วก็นะสามารถกดไลค์ให้พี่ได้คลิปนี้นะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีข่าวสารอะไรอัปเดตหรือว่ามีคอมโบอะไรดีๆจะมานำเสนอก็จะเอามาให้คุณผู้ชมดูกันอีกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าวู้ฮู้เย้